นางเอกผู้นำทีมงานดวงดาวลูกสาวก็แก่ลูกสาวหลานสาวของบรรดาผู้ชมมาโดยตลอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอยืนอยู่ในตำแหน่งผู้นำทีมงานเข้าสู่ปีที่ห้าเสียงประตูเป็นกำลังใจครับไม่ว่าจะเป็นเสือเพียงใดครับตอนนี้พักเรียนต่อปริญญาโทและการแสดงพบแล้วสัมผัสแล้วครับดวงดาวลูกสาวพ่อแก่ปล่อยให้ลอยแพจะเคลื่อแพก็นางกำลังแก้วจึงเป็นร่มโพร่มใสจะแพ้ใบแพ้ก็ยังกินที่มีสุขรักมันลูกจริงอย่าทอดทิ้งงานประจำปีปีนี้ได้พบกันแล้วครับดวงดาวลูกสาวพ่อแก่ดวงดาวเป็นดวงปีกอดปีกล้ารันคลานกลัวจะหล่นลงคลอนางเอกที่กำลังเรียนต่อปริญญาโท